เริ่มรายการโดยพระธรรมสิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารนำชีวิตทำสุดจิตบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุดจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพใต้จิตใจสดสุดสีมีพลังแปลการพุทธานุภาพจับทำให้ทำบรรยายจากคำพูมีมนขลังโคนพิทักษ์พุทธศาสตร์จับให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเพลตัวพระธรรมสุขสุขเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธา FC ทั้งหลายของรายการพุทธานุภาพซึ่งรายการนี้นำเสนอโดยพระธรรมกิตติเมธีประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารส่งกระจายเสียงมายังท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่กรุงเทพวิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมที่วัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์วัดหนองก๋ายจังหวัดเชียงใหม่102และ104.5เมกะเฮิรตซ์ FM นะพร้อมด้วย Facebook ไลท์ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETEE ก็มีให้ฟังกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่มหรือ21นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคำว่าทุกวันหมายถึงจันทร์ถึงศุกร์เว้นวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็มาพบกันที่วันอังคาร
ที่30กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567แรม10ค่ำเดือน8เราก็ผ่านวันแรมมา10วันแล้ว อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันพระอีกนะแต่ว่าต้องไปขึ้นเดือนสิงหาคมก่อน วันเวลาเลื่อนไปเคลื่อนไปคล้อยไปตามลำดับชีวิตเราประมาทไม่ได้นะรายการพุทธานุภาพก็อยู่กับท่านไป แต่ว่าพรุ่งนี้นี่ จำต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไม่แน่ใจว่าถึงปลายทางเวลาไหน การเดินทางฝนก็ตกรีบร้อนก็ไม่ได้มีฝนตลอดทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้พรุ่งนี้เดินทางไปนครศรีธรรมราชเป้าหมายปลายทางอยู่ที่วัดมะม่วงปลายแขนพาหักคำวนารามวัดที่มีมะม่วงสุดแขนปลายแขนพาหักคำวนารามนี่อาตมาก็ตั้งชื่อเอาเองเพื่อจะได้แต่งภาษาบาลีได้ก็ไปทำบุญรอบปีท่านอาจารย์พระครูประพัฒน์สอนเมตตาพรอดีตเจ้าอาวาสวัดมะม่วงปลายแขนและอดีตเจ้าคณะตำบลอินคีรีก่อนเป็นเจ้าเป็นตำบลอินคีรีตอนนี้ก็เป็นอินคีรีนั่นแหละแต่เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างบางอย่าง เป็นวัดมากขึ้นก็แบ่งกระจายอำนาจให้บุคคลอื่นมากขึ้น ก็มีเจ้าคณะอำเภออินคีรีขึ้นมาเจ้าคณะอำเภอก็โน่นอยู่ที่วัดท่าแพพระครูสุรัตวิหารการเป็นเจ้าคณะอำเภอปัจจุบันวัดมะม่วงปลายแขนก็พระครูสุคันธศีลาพรเป็นเจ้าอาวาสและก็เป็นเจ้าคณะตำบลอินคีรีตรงนี้ออกเดินทางตั้งใจว่าแต่เช้าเพราะฉะนั้นภาคค่ำถ้าหากว่าถ่ายทอดสดได้ก็จะถ่ายทอดพาเครื่องมือไปด้วยแต่ถ้าถ่ายไม่ได้ก็ทางเฟซก็งดไปก่อนแล้วกันใช้เฉพาะทางวิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ก็เห็นใจท่านที่เป็นFC นะที่ต้องติดตามแล้วไม่เจออันนี้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์เข้ามาพอดีวันนี้ก็ไปประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่านกรรมการก็อนุมัติโครงการไปหลายเรื่องโครงการที่วิทยาเขตของนครปฐมอนุมัติงบปลูกต้นไม้ไปจะปลูกชมพูพันทิพย์ประมาณ60ต้นก็งบประมาณก็ราวๆ 200,000 กว่าบาทกรรมการจัดหางบประมาณไปช่วยแล้วก็ทาง
วิทยาเขตสมุทรสงครามนั่นก็เป็นเรื่องของวิทยาลัยการพยาบาลหรืออะไรเนี่ยก็อนุมัติในเรื่องการอนุรักษ์พืชพันธุ์แล้วก็เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่สำคัญแล้วก็เรื่องใหญ่อยู่พอสมควรก็คืออนุมัติงบประมาณทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็รู้สึกว่าจะอนุมัติไป100ทุนก็ทุนละ 5,000 บาทว่ากันไปแล้วใน 5,000 บาทมันก็ไม่จบหรอกแต่ว่าได้ช่วยทางอื่นช่วยบ้างเงินกยศ.บ้างพ่อแม่ช่วยบ้างก็คงจะเป็นกำลังใจนะช่วยกันไปถ้าวันนี้ก็มีหลายท่านเข้ามาแล้วนะนี่ท่านพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะลุงปากพนังนี่วันนี้ชนะเลิศมาก่อนใครเดี๋ยวต้องให้รางวัลแล้วมั้งนะมาชนะเลิศเลยอันดับ2วัชรินทร์โอภาโสรามรสก็มาแล้วกราบถวายความเคารพครับเจ้าคุณอาจารย์ว่างั้นสาธุสาธุนะแล้วก็เกริกเกียรติเก่งก็บอกว่าออดสาธุสาธุสาธุว่างั้นมักคนหน้าโมเมวันนี้ไม่หลับมาเร็วนะกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะเมื่อคืนไม่รู้หายไปไหนเจเจบูมานี่มาไกลพิษณุโลกสาธุเจเจบูมานี่ไม่ขาดนะแปะนันทิการก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะส่วนเจเจบูมานั่นก็บอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแล้วก็สารวิทย์ติรณวาทีสาธุคุณสุนทรเจนจบนะสาธุแล้วก็มาถึงอาจารย์ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์ประเทพศิริวชิระเวทีไกรแก้วเจ้าคณะภาค16วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชนะกิมอินบุญท่านก็มาแล้วนะท่านเจ้าคุณเทพเจ้าคณะภาคนั้นบอกว่ากราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับว่างั้นสาธุส่วนกิมอินก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะโอ้เจเจบูมาว่ายาวเลยตอนนี้น้อมกราบเดินปลอดภัยไม่ได้เดินเลยนั่งรถนะตลอดเส้นทางที่ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุสาธุลีลาวดีดอกสร้อยก็มาแล้วนะพงศักดิ์พงศพักชำกิ่งสาธุนะต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับสาธุลีลาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะแล้วก็มารังถึงรังสรรทองสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับเอาละนะก็ไว้ท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวค่อยอ่านต่อนะเรื่องของการทำบุญอุทิศอาจารย์
ก็ทำคณะศิษย์ก็ทำญาติโยมผู้ศรัทธาเริ่มใสก็ยังหนาแน่นอยู่พอประมาณพอไปก็ได้ทราบข่าวแว่วๆว่าปีนี้ทางวัดไม่ได้ทำอะไรบอกญาติบอกโยมให้จัดอาหารมาก็มีพระสวดพระพุทธมนต์แหละเป็นประจำทุกปีเนี่ยแต่ว่าเรื่องอาหารนี่ญาติโยมจัดกันมาเองว่าอย่างนั้นไม่รู้มีฉันหรือเปล่าโยมก็คงไม่อดนะก็ไปดูก่อนไปดูก่อนว่าพอดีว่าเจ้าอาวาสไม่ค่อยสบายนักตอนนี้นี่เข้าพรรษาแล้วต้องไปเข้าโรงพยาบาลนี่ได้ข่าวแต่ออกมาแล้ว เจ้าอาวาสก็สามวันดีสี่วันไข้อยู่อยู่ไปนานๆก็แล้วกันนะครับเจ้าอาวาสหาเจ้าอาวาสยากอยู่โยมยอมก็ไม่ค่อยบวชบอกว่าจนไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทำกินอะไรไม่รู้จะทำมาหากินอย่างไรมันแย่แล้วแต่ชวนบวชไม่เอานะมีงานเยอะเลยมีงานอะไรทำเยอะเลยไม่เอาก็สู้กันไปนะสู้กันไปตามที่โยมจะสู้ได้ลองดูคนสมัยก่อนโบราณเนี่ยก็ถ้าตัดผมบอดมีผมงอกขึ้นสักเส้นแล้วเขาไม่อยู่แล้วเขาบวชแล้วแสวงหาสุขที่เลิศกว่าดีกว่านะนี่มกคนหน้าว่ายาวว่าถ้าพระเดชพระคุณไม่ได้ไรสดยอมก็แชร์ประอะไรล่ะโยมก็แชร์ประสัมพันธ์วางลิงของสถานี AM 1305กิโลเฮิรตซ์ที่หนักแฟสสมาชิกสามารถคลิกฟังรายการได้นะสถานีได้เจ้าข้าโอ้ยสาธุนะก็ไปดูก่อนว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะเพราะบางครั้งบางทีไปไกลแล้วก็ความสะดวกไม่ค่อยมีแต่ขากลับนี่ช่วงขากลับนี่ไม่สะดวกแน่คืนวันที่หนึ่งนะคืนวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็ตรงกับวันพฤหัสบดีตอนนั้นอยู่ในรถโยมก็แชร์ต่อก็แล้วกันนะวางลิงก์แชร์ก็แล้วกันนะสาธุอนุโมทนาอย่างนี้แหละผู้มีใจบุญเป็นกุศลช่วยเหลือเพื่อนพ้องน้องพี่ให้ได้ฟังกันนะ ว่าถึงวัดมะม่วงปลายแขนโยมก็ถามกันจังว่าชื่ออะไรก็ชื่อโบราณนะเป็นวัดเก่าเป็นวัดร้างไปไม่รู้กี่พ.ศ.นะคือสันนิษฐานว่าในโซนนั้นน่ะในโซนนั้นทั้งหมดเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองนครศรีธรรมราชหรือเมืองศรีวิชัยอะไรสมัยโน้นน่ะจะคงจะเกิดโรคระบาดคนก็อพยพไปอยู่ที่เมืองใหม่หนีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปตั้งเมืองคนที่หนีไม่ทันก็เสียชีวิตกันไปนะสิ่งที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นเมืองเก่าก็คืออย่างมีวัดย่าชื่อย่าเนี่ยชื่อย่าหอหีบยอผู้หญิงไม้โทสระอาย่านี่แต่มีนิทานปรัมปราว่า
เดิมทีวัดนี้เป็นวัดของย่าคุณย่าสร้างแล้วก็มีวัดหลานอีกวัดหนึ่งวัดหลานก็เป็นชื่อวัดจอมล้านแล้วก็วัดย่ายอยักษ์ไม้เอกอัตระอานี่ก็กลายเป็นวัดย่าเป็นลานทรายสวยเสมอเลยแล้วก็มีโรงเรียนด้วยอาตมาภาพเองก็เรียนจบชั้นประถม4บริบูรณ์ที่โรงเรียนวัดย่านี่แหละก็ได้รู้กอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล่าขอขวดของเราขอควายข้าวนาขอคนขึงขังกอระฆังข้างขวางองูใจกล้าจอจานใช้ดีเนี่ยได้มาจากโรงเรียนวัดย่านี่แหละแต่นั้นมีวัดที่จะพูดเดี๋ยวพูดว่ามีวัดเยอะนะวัดร้างวัดโบราณวัดย่าแล้วก็ไปวัดจอมล้านเดี๋ยวนี้จอมล้านก็เป็นโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็ยังฝั่งตะวันตกออกไปนิดหนึ่งก็เป็นวัดเหมือนกันแล้วก็มาถึงวัดมะม่วงปลายแขนทางฝั่งตะวันตกไปก็มีวัดแต่ไม่มีชื่อตอนนี้ญาติโยมก็ไปครอบครองทำมาหากินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นทะเบียนเป็นที่มีเจ้าของครอบครองเรียบร้อยแล้วนานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดนะแล้วก็จากนั้นก็ไปวัดปากลาวัดปากลาแล้วก็วัดป่าไม้วัดป่าไม้นั่นก็อยู่ที่อะไรตรงนั้นที่เดี๋ยวนี้ก็เป็นสถานีตรวจจับคลื่นความถี่วิทยุต่างๆของกสทช.มีสถานีตรวจจับอยู่ตรงนั้นอยู่เขาเช่านะเขาเช่าจากวัดป่าไม้ก็ไปวัดปากลาห่างกันไม่ถึงกิโลนะประมาณ500 เมตรเนี่ยจากวัดป่าไม้ก็ไปถึงวัดปากลาจากวัดปากลาก็ไปถึงวัดสะบัววัดสะบัวนี่สมัยเด็กๆก็มีนิทานปรัมปราเล่าสู่กันฟังว่ามีสระน้ำนะมีจริงสระน้ำที่วัดสะบัวนะก็เห็นอยู่แต่ว่าที่เขาเล่าเพราะว่าถึงวัน15ค่ํานี่วันขึ้น15ค่ําวันแรม14ค่ํา15ค่ํานี่จะมีเสียงคล้องดังขึ้นที่ศาลาในสระนะในสระน้ํานั่นนะเรียกว่าวัดสระบัวพอวัดสระบัวแล้วก็ไปอีกวัดนึงอีกมีวัดอีกแล้วก็ไปถึงวัดกำแพงถมแล้วก็ไปวัดน้ำขาวจากวัดน้ำขาวก็ไปถึงวัดตรงนั้นก็จะมีวัดโทแล้วก็ต่อไปถึงวัดโทเอกเดี๋ยวนี้วัดโทเอกก็เป็นวัดโทธรรมวนารามโดยที่วัดโทนั้นเอาเอกมาใส่เป็นวัดโทเอกวัดยาวไปเลยแถวนั้นนะแล้วก็วัดกำแพงถมนะคือกำแพงปฐมกำแพงปฐมก็คือกำแพงที่หนึ่งกำแพงเมืองอะไรแล้วต่อมาถึงวัดโมกลานวัดนางตราอะไรต่างๆเนี่ยโมกลานนะเคยมีท่านผู้รู้แต่ไม่รู้ชื่อนี้มีคนเขียนจดหมายมาจากวัดโมกลานนี่แหละท่านก็อ่านออกไปเป็นวัดโมคลานว่างั้นเข้าใจว่าวัดโมคลานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความหมายอย่างไรแต่ท
ท่านผู้นั้นก็เสียชีวิตไปแล้วนะก็ทราบข่าวว่าเพิ่งเสียชีวิตนี่วัดโมกลานคือวัดพระมหาโมกขลานะนะคือวัดโมกลานเขาภาษาปากใต้เขาพูดสั้นๆอย่างนั้นนะวัดโมกลานโยมก็อ่านเป็นวัดโมคลานไปเลยนะก็ชื่อก็แค่นั้นไม่มีโมคลารามโมคลาวาดอะไรไม่มีอยู่ไกลปืนเที่ยงแต่ว่าสมัยนั้นคนเยอะนะวัดนางตรานี่พระคลังนะพระคลังใครมีวัดนางตราสักองค์ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะมีราคาเรียกว่ามีสกุลพระมีสกุลที่นั่นพระบูชาพระพกพาบูชานะ ลักษณะคล้ายพระขุนแผนเคยเห็นอยู่ก็อันนั้นก็เล่าสู่กันฟังว่าไปถึงวัดมะม่วงปลายแขนคือชื่อเนี่ยมันก็ชื่อธรรมดาชื่อบ้านบ้านนะตลอดทีนี้วัดมะม่วงปลายแขนก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าต้นมะม่วงเยอะแล้วต้นใหญ่ๆแต่ว่าพอเป็นผลดอกออกผลแล้วก็ลูกมันน้อยย้อยมาชนิดที่พอจะเอื้อมมือเก็บถึงไม่ต้องสอยไม่ต้องปีนต้องขึ้นแต่มะม่วงที่นั้นก็เป็นมะม่วงกะล่อนมะม่วงกะล่อนหรือมะม่วงคันก็เรียกมะม่วงคันแต่นั้นกินไม่หมดอ่ะนะพอผลสุกแล้วก็หล่นเต็มหมดแต่คนนะถ้าต้นไหนรสชาติดีหวานๆก็มีคนไปเก็บกินบ้างพวกสัตว์ที่มันชอบผลไม้มันก็ไปกินบ้างสมัยเด็กๆนี่ก็ยังเห็นต้นมะม่วงใหญ่ๆนะขนาดต้นมันก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณเม็ดเกือบ2เม็ดก็มีนะ 2-3 คนก็ไปโอบเนี่ยแทบจะไม่รอบนะแต่มาระยะหลังนี่ก็โดนโค่นทิ้งไปหมดไม่ใช่ทิ้งเฉยๆก็โค่นเอาไม้เลื่อยไม้ไปทำบ้านสร้างบ้านอะไรได้ไม้มะม่วงนี่ใช้ได้จะได้สักกี่ปีไม่รู้ก็ผู้มีบารมีแหละที่โค่นได้คนอื่นก็โค่นไม่ค่อยได้หรอกนะก็หมดแล้วก็เป็นนั้นว่าหมดกันนะนั่นก็เป็นเรื่องว่าตอนหลังก็รู้สึกว่ามีคนเข้าไปอยู่ในที่ตรงนั้นบ้างพอสร้างวัดก็ย้ายออกไปแล้วอาจารย์ก็ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นไปก็เป็นแปลงยาวตอนนั้นก็ลงไปถึงโน่นถึงนาแล้วตอนหลังก็มีทางกรมราชทัณฑ์ไปเห็นที่เยอะก็ขอเช่าที่ขอเช่าที่สร้างคุกเป็นสถานแรกรับวัยหนุ่มว่างั้นชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่รู้วัยหนุ่มหรือวัยไหนแล้วเห็นติดกันเยอะบอกคนรู้จักกันไปทั่วภาคใต้นะพอพูดถึงวัดมะม่วงปลายแขนนี่คนไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่พอพูดถึงคุกสถานแรกรับวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชโอ้คนรู้จักกันทั่วเลยพอลูกหลานไปติดคุกเยอะแต่ลูกหลานไปบวชไม่ค่อยมีก็เลยไม่ค่อยรู้จักกันก็ย้อนกลับมาตรงนี้อีกโยมก็เป็นเรื่องธรรมดาอาจารย์นี่ท่านไปตามคำสั่งของอาจารย์ปู่อาจารย์ปู่ก็คือพระครูสุรัตน์วิหารการเพียรจันทสาโร
วัดท่าแพนครศรีธรรมราชท่านเห็นว่าเออชาวบ้านไม่มีวัดจะทำบุญกันตรงนั้นมันวัดห่างอะนะจากกำแพงถมก็ไปวัดย่านั่นแหละซึ่งห่างไกลตอนนั้นไปสร้างเนี่ยก็พวกเสือดำเสืออะไรยังมีนะหมูป่ายังมีกวางยังมีอยู่ไก่ป่ายังมีแถวนั้นก็ไม่เรียกไก่ป่าแล้วเขาเรียกไก่เถื่อนก็ถ้าไปออกไปกลางทุ่งกลางป่าเนี่ยมันทุ่งมันจะมีป่าสลับก็พวกฝูงลิงก็ยังมีอาตมาภาพเองก็ยังเคยเห็นบ้างนะกวางนี่เขายังหลักจับกวางกันหลักยิงกันเพราะตอนหลังนี่หมดเกลี้ยงเลยนะแม้แต่ไก่ป่านี่ก็ไม่เหลือตอนนี้เหลือแต่นกกระจิบพืชพันธุ์ธัญญาหารนี่ก็มันหายไปเยอะเพราะคนมากขึ้นนะนึกถึงไม้ชนิดหนึ่งก็เรียกไม้แฟบมันไม้แฟบนี่มันแฟบที่ผลมันออกมาออกดอกออกผลแล้วเป็นมาผลแฟบแฟบบางๆเป็นสามเหลี่ยมรสเปรี้ยวมาถึงวันนี้ยังนึกเลยนะอย่างนึกว่าโอ้สมัยแฟบนั้นยังเหลืออยู่เยอะๆนี่มันน่าจะทำฟาบารี่จูสนะฟาบารี่จูสเราใส่บารี่ก็เป็นนะแฟบนะเป็นฟาบารี่จูสแล้วก็หาข้อมูลทางโภชนาการว่ามันมีคุณค่าทางอาหารอะไรบ้างบำรุงร่างกายอย่างไรบ้างขายได้แน่แต่เดี๋ยวนี้ไม้แฟบหมดเกลี้ยงแล้วเหตุผลก็ที่หมดหายเร็วก็คือคนหักร่างถางป่าทำนากันหมดพืชเหล่านั้นก็ไม่เหลืออีกอย่างหนึ่งไม้เนี่ยไม้แฟบนี่มันเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ถ้าตัดไปเผาถ่านเนี่ยโอ้โหดีเผาถ่านก็ไฟจะร้อนแรงถ่านไม้แฟบนี่จะดีคนใช้ถ่านก็ชอบถ่านไม้แฟบนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเพราะไม้มีคุณสมบัติดีก็เลยหมดเร็วก็หลายอย่างเดี๋ยวนี้มันหมดไปอ่ะนะคงจะอนุรักษ์ไม่ไหวแล้วเพราะว่าป่าแฟบมันหมดแล้วแม้แต่ป่าไม้เสม็ดเนี่ยก็หมดเกลี้ยงแล้วเมื่อก่อนในที่สนามบินพาณิชย์นครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นดงไม้เสม็ดแล้วก็ข้างล่างมันจะเป็นอะไรข้างล่างมันก็เป็นโพรงมันเป็นเขาเรียกป่าน้ำราดคือข้างล่างมันจะเป็นโพรงเป็นที่อยู่ของปลาดุกลำพันธ์พวกเต่าพวกอะไรต่างๆเนี่ยสัตว์พวกเนี้ยปลาไหลเนี่ยเดี๋ยวนี้ฟังข่าวเมื่อไม่กี่วันเนี่ยก็บอกปลาดุกลำพันธ์นี่จะหมดไปจากภาคใต้แล้วมันจะมีเฉพาะภาคใต้เขาว่างั้นที่ภาคอื่นไม่มีปลาดุกลำพันธ์ก็คือหน้าปลาดุกนะปลาดุกเป็นแคทฟิชนั่นแหละแต่ว่าเงี้ยงมันไม่แข็งเหมือนปลาดุกตัวมันลื่นตัวยาวกว่าแต่ที่สำคัญก็คือดอกมันมีลายที่ติดตัวดอกนั้นมันฝังเนื้อไปถึงกระดูกเลยเคยเอามาทำกับข้าวนะแต่ก็ไม่กินไม่ค่อยสนิทปากเพราะว่ามันมีดอกลึกอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ไม่อยู่ลึกอยู่สมัยนั้นเขาเรียกป่าชายตังป่าชายตังก็คือป่าที่ป่าข้างถนนใหญ่ที่สูงแล้วก็มีป่า
ครึ้มแต่ในนั้นก็มีน้ำไหลใสสะอาดและน้ำนั้นก็ตาน้ำก็จะไหลลงทุ่งทำนาได้เดี๋ยวนี้หมดแล้วพระป่าหมดแล้วเอาว่าอะไรไปลืมแล้วก็ไปว่าจะไปทำบุญอาจารย์นะก็อาจารย์ก็มรณภาพตั้งแต่ปี2540นั่นแต่มาถึงตอนนี้ก็อะไรอ่ะ2540ตอนนี้50 60อาจารย์ก็จะอยู่ที่ประมาณสักเฉียวๆ90นี่แหละนะเฉียวๆ90เนี่ยแต่ยังไม่ถึง90นะแต่ว่าท่านไปได้ตั้งแต่อายุยังไม่มากอายุ60รู้สึกว่าท่านจะมรณภาพไปเลยเรียกว่าสร้างวัดเสร็จทำโบสถ์วัดเสร็จเรียบร้อยนี่อาตมาก็คิดอยู่คิดมา 2-3 ปีแล้วแต่ยังคิดไม่ออกคิดว่าจะไปซ่อมโบสถ์ให้อาจารย์สักทีโยมมักคนหน้าทำยังไงจะไปซ่อมโบสถ์ได้สักทีนะเนี่ยก็ยังไม่กล้าปริปากเพราะว่าโควิดมันมาถ้าจะปีนี้เดี๋ยวจะไปดูก่อนว่าจะเริ่มต้นนับหนึ่งที่กฐินปีนี้ได้หรือเปล่าก็ยังเห็นใจญาติโยมอยู่นะแต่ซ่อมก็หลายตังค์ซ่อมแพงกว่าสร้างนะต้องรื้อกระเบื้องหมดนะรู้สึกอาจารย์ทำโบสถ์ไว้2ชั้นด้วยทำโบสถ์ไว้2ชั้นแต่ชั้นล่างนั้นใช้ได้ปกติชั้นบนใช้ไม่ได้เลยเพราะหลังคามันรั่วนะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายก็เข้ามาดูที่ก็ธรรมะบ้างวันนี้จะว่าด้วยเรื่องอะไรไปเหลือเวลาอีก15นาทีแล้วอ่านเสียก่อนอ่านให้หมดเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันนะบ่าตะกี้ถึงใครแล้วอ่ะถึงโอยปัจจัยนี่มาถึงรังสรรก็สืบพงธรรมชาติบอกว่าเมื่อราว1เดือนกว่าผมไปบวชหลายที่วัดบวชหลานมึงนะบวชหลานนะที่วัดย่าครับท่านเจ้าโกนว่างั้นบทหลานไม่ใช่บทหลายนะหนูปานลักษณะวิราชก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะมหาศักดิ์ครูป่าวัดใหม่สาธุครับป้าจ่ายจินดาพังงานะน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะสาธุสุนันทาเกศรบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุนักบุญกำรอนแย้มเยือนมาจากฟลอริดามาถึงแล้วนะสาธุโอ้สุขมวงมาจากเวอร์จิเนียนี่เวอร์จิเนียนะสาธุมักโคน่าก็บอกว่าทางสถานีเสียงขาดหายเจ้าค่ะอ้าววันนี้นี่เขานั่นหมดนะไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยที่สถานีเนี่ยเพราะว่างั้นไปส่งไฟเสียง2รอบไม่สำเร็จก็เลยต้องส่งทางไลน์ไปนะสุขมวงนั้นบอกว่าสาธุน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณครับผมสาธุมกคนหน้ายังบอกว่าทางสถานีเสียงหายได้ยินแต่เจ้าหน้าที่คุยกันเจ้าค่ะเจ้าหน้าที่ทำอะไรก็แสดงว่าเสียงไปเสียงไปแต่ทางสถานีจ
จ้าหน้าที่ทำอะไรอยู่คอนโทรลดูหน่อยดูหน่อยผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงแล้วด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันทร์เพชรสาธุกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์รู้สึกจะหายไปนะเพิ่งมาหายไปนะไปธุระไหนไปเที่ยวต่างประเทศหรือเปล่านะมักโคนาโมเมบอกว่าโทรเข้าสถานีก็ไม่มีคนรับสายเจ้าค่ะอ้าวทำบาปแล้วนะสถานีทำบาปแล้วเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุบอกว่ากราบสาธุครับว่างั้นนี่ก็ตรงนี้นะเอาจะหาเบอร์โทรศัพท์ลองโทรเข้าไปที่อะไรอ่ะ0802 282 3680 02 282 3680หรือ02 280 7128 02 280 7128อันนี้เบอร์ที่สถานีนะแต่ให้โทรเองก็โทรไม่ได้เพราะกำลังพูดอยู่แล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่อยู่ใกล้มือแล้วก็โทรศัพท์ที่อยู่ใกล้มือก็กำลังออนไลน์อยู่นะวันนี้จะพูดถึงเรื่องอินทรียสังวรสูตรนะสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการสำรวมอินทรีย์ก็มารู้จักกันสั้นๆว่าถามว่าอินทรีย์คืออะไรอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์6นะในสังวรแปลว่าระมัดระวังป้องกันระมัดระวังป้องกันคือให้มีสตินั่นแหละสังวรนี่เป็นชื่อของสติเป็นสติสังวรสำรวมด้วยสตินี่อินทรียสังวรก็สำรวมด้วยอินทรีย์คือระมัดระวังตาอย่าดูมันทุกเรื่องดูก็อย่าเก็บเอามาเป็นทุกข์อันไหนที่ดูแล้วก็สบายใจก็เอาเพราะว่าตาเนี่ยดูแล้วมันส่งไปใจรายงานไปถึงใจตาได้ชื่อว่าอินทรีย์เพราะว่าอินทรีย์นั้นแปลว่าเป็นใหญ่นะมีอำนาจแต่ตาเป็นใหญ่ในการดูเท่านั้นนะไม่เราไม่สามารถใช้ตาฟังไม่สามารถใช้ตาดมกลิ่นไม่สามารถใช้ตาลิ้มชิมรสไม่สามารถใช้ตาไปพิสูจน์สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งได้ไม่สามารถใช้ตาไปชื่นใจได้หรือรำคาญใจได้นะเช่นเดียวกันเราก็ไม่สามารถใช้หูมาดูได้ไม่สามารถใช้หูมาดมกลิ่นมาลิ้มรสมาสัมผัสใดๆได้ไม่สามารถใช้จมูกการนับประสาทเนี่ยไปดูได้ไปฟังได้ไปลิ้มชิมรสได้ไปสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งได้นี่แหละมันเป็นใหญ่เฉพาะเรื่องเฉพาะหน้าที่นะตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นปากหรือลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตามันไม่รู้นะว่าร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไรต้องกายสัมผัสนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ต้องสำรวมอินทรีย์ทีนี้ถ้าไม่สำรวมอินทรีย์เกิดอะไรกันเมื่อไม่สำรวมอินทรีย์ขาดการสำรวมอินทรีย์ก็ศีลก็จะวิบัติไม่ว่าใครไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่โยมก็รับศีล5ก็ศีลวิบัติหมดอะอาจจะไปรังแกสัตว์ไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามก็ได้ไป
ไปพูดเท็จก็ได้ไปเสพสิ่งมึนเมาให้โทษก็ได้พระถ้าไม่มีอินทรียสังวรก็ศีลก็วิบัติพระศีลวิบัตินี่มันทำให้ไม่สามารถที่จะเป็นนาบุญของชาวโลกได้นะเมื่อศีลไม่มีคือศีลวิบัติไปเสียแล้วสมาธิมันก็วิบัติไปด้วยมันไม่เกิดอ่ะก่อนที่ไม่มีศีลนี่สมาธิมันไม่เกิดนะเมื่อสมาธิไม่มียะถาภูตญาณทัสสนะก็วิบัติไปด้วยยะถาภูตญาณทัสสนะนิยมไม่ค่อยจะได้ยินเพราะตามความละเอียดสูงขึ้นไปทัศนะก็แปลว่าเห็นญาณก็แปลว่ารู้แปลว่าปัญญาการเห็นหรือว่าการอย่างรู้นะการเห็นและอย่างรู้ด้วยปัญญาตามความเป็นจริงยถาภูตะเนี่ยแปลว่าตามความเป็นจริงก็ไม่เห็นจริงก็เห็นหลอกๆนะเนี่ยเห็นอะไรเราก็เห็นหลอกๆฟังเสียงก็หลอกๆได้กลิ่นก็ได้กลิ่นหลอกๆลิ้มก็ลิ้มหลอกๆมันหลอกให้เราหลงให้เราติดใจเมื่อยถาภูยตญาณทัสสนะไม่มีนิพพิทาญาณทัสสนะนิพพิทาวิราคะก็วิบัตินิพพิทาแปลว่าความรู้สึกน่าเบื่อวิราคะก็แปลว่าความถอนความยินดีพอใจมันถอนไม่ได้นะเพราะว่าชอบเสียแล้วเนี่ยยินดีเสียแล้วชอบเสียแล้วตัวเราต้องมีนิพพิทาบ้างมันรู้จักเบื่อบ้างนะถ้าไม่รู้จักเบื่อนี่ก็ยากนะแต่เดี๋ยวนี้คนไม่เข้ามาหาตรงนี้เลยก็พอได้เห็นอะไรแล้วก็ติดอกติดใจแล้วก็ถอนไม่ได้แต่จะเอาก็เอาไม่ได้ผลสุดท้ายก็เกิดโรคจิตฟุ้งซ่านบ้างจิตซึมเศร้าบ้างเป็นโรคซึมเศร้าเป็นทุกข์อ่ะทีนี้เป็นทุกข์บทสรุปก็คือเป็นทุกข์นะเมื่อนิพพิทาวิราคะไม่มีเลยวิมุตติญาณทัศนะมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคือการเห็นด้วยปัญญานะซึ่งความหลุดพ้นมันไม่มีทนพ้นไปไม่ได้ถอนความยึดความติดไม่ได้เมื่อวิมุตติญาณทัศนะไม่มีอนุสัยก็ถูกขจัดออกไปเป็นอนุสัยนะเรื่องอนุสัยอนุสัยคือความอุปนิสัยนะไม่ใช่อนุสัยอุปนิสัยอุปนิสัยที่จะให้ยินดีพอใจในธรรมเนี่ยมันหมดไปจงอุปมาให้เห็นเหมือนกับต้นไม้ทั้งหลายนี่ท่านสาธุชนทั้งหลายต้นไม้ที่มีกิ่งใบวิบัติคืออะไรวิบัติก็คือหล่นหมดกิ่งก็ตายผุลงมาแล้วในที่สุดมันก็ตายลงไปเรื่อยๆต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนนะสะเก็ดที่ผิวต้นนะก็ค่อยหลุดหล่นลงมาพอสะเก็ดหล่นหมดก็เอาเปลือกที่หุ้มห่อต้นก็แห้งแล้วก็ตายถ้าเกิดไฟลุกตรงนั้นก็ตุ้ม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 ไปถึงปลายเลยทีนี้พอเปลือกแห้งกระเทาะหลุดอะไรเกิดขึ้นกระพี้มันก็หลุดกระพี้ไม้นะก็กลายเป็นไม้ผุเมื่อกระพี้ตายผุที่สุดมันก็ไปถึงแก่นจะนับว่าบริบูรณ์ไม่ได้ทีนี้
เพราะฉะนั้นอันนี้แหละพระพุทธองค์ทรงแนะนำพร่ำสอนว่ากิ่งไม้ใบไม้ก็เหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแหละมันต้องมีแต่ต้องสำรวมต้องระมัดระวังถ้าเราไม่สามารถระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เรียกว่าไม่มีอินทรียสังวรก็มีโอกาสทำให้ศีลเราวิบัติได้เมื่อศีลวิบัติก็สมาธิก็วิบัติเมื่อสมาธิวิบัติการเห็นสิ่งต่างๆด้วยความรู้ตามเป็นจริงก็วิบัติก็กลายเป็นเห็นหลอกๆลวงๆก็การเห็นวิบัติก็นิพพิทาวิราคะก็วิบัติจิตที่เคยเข้มแข็งกล้าเกรงก็อยู่ไม่ได้มันวิบัติคำว่าวิบัติก็หมายถึงเสียหายสิบหายพอวิมุตติญาณทัศนะวิบัติอุปนิสัยใจคอที่จะให้เจริญก้าวหน้ามันจบลงทรงอุปมากับต้นไม้ทั้งต้นตั้งแต่กิ่งแต่ใบยอดโยมไปดูก็ได้นะต้นไม้ที่วัดราชาเนี่ยเยอะถ้าต้นไหนใบมันหมดกิ่งก็ตายลงก็ปลายแล้วในที่สุดมันก็ตายลงมาเรื่อยๆๆๆจนถึงกระทะแล้วก็ถึงเปลือกแล้วก็ถึงกระพี้มันก็แห้งๆแล้วมันก็แห้งไปถึงแก่นในที่สุดก็รากมันก็ผุพังเปื่อยนี่แหละเป็นเช่นนั้นคนเราถ้าหากว่าไม่มีศีลเขาเรียกว่าไม่มีร่มไม่มีร่มกายถ้าไม่มีธรรมก็ไม่มีร่มใจไม่มีร่มใจก็หาความสุขที่ไหนได้ทีนี้ก็จบกันอ้าววันนี้หมดเวลานะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะนี่วิโรเมธรรมก็มาน้อมอนุโมทนาครับสองสายราชโคตรก็มานะน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุสาธุสาธุนะอย่าลืมนะพรุ่งนี้เดินทางออกแต่เช้านะไปหาอาหารเช้าข้างหน้าขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่เมื่อโอกาสดีมีมาสวัสดี